สวัสดีโอเจ้าเคค่ะท่านลุงนี่แหละสวัสดีครับผมสวัสดีเจ้าค่ะสุดยอดเลยสวัสดีครับผมถามว่าแก้วตาแก้ถวามตาว่ขาอนแก่นเจ้าค่ะห่วยเฮ้ยเห็นได้ข่าวว่าจะมาเจอกันที่ร้อยเอ็ดเนี่ยอำเภอพลทองเนี่ยเกือบไปแล้วนะเกือบได้ไปแล้วเมื่อวานแล้วเตรียมห่อผ้าแล้วจะไปแล้วนอนที่นั่นด้วยชาวกาฬสินธุ์เพิ่งกลับไปเมื่อกี้ขอนแก่นพอดีมีเหตุอันพี่เขาเไจม่อพชรา้วอมกาฬสินธุ์เตรีกย่มอนจ้านะคะครับครับคิดถึงอยู่ให้อท่านลุงแล้วชมา่แลว้วยไปเรื่องหูเอาวันนี้เจอจ้กาันค่ะอยากจะช่วยเรื่องอะไรเรื่องหูดับที่มหีูเสียงอ่ะเจ้าค่ะมันอดี๋อขึ้นไปไหมหูก็ดีขึ้นนิดหน่อยค่ะถ้าได้ยินเสียงอะไรอย่างอื่นรบกวนหรือฝนฟ้าร้องก็จะอู้หูจะอื้อจะเสียงดังมากค่ะต้องอยู่เงีคยบรัๆบแบผบมนี้อ่ะที่ผ่านมางั้ก็นกป็วดขม้อือมสืออขง้อข้างเทอย่้าาอยู่เคฉ่ะยนวดเอานี่มือสองข้างนวดเข้าไปขมับนวดไปเถอะครับฟังเสียงผมไม่ดีนวดไปทั่วๆไปมันจะเบาเองครับ3-2ลองกดนี่ใส่หูแรงๆสิสมอนท็อก กดเข้าไปในหูลึกๆให้มันเข้าไปในทางลึกๆเลยเจ้าค่ะมันจะไปล้างหลุมดำให้เอาแล้วเอาออกซิเอาออกจากหูซิเป็นไงบ้างเอาออกจากข้างที่มันเป็นแล้วแต่ข้างนี้ตค้อรงับใสผ่มจะได้ยินท่านลุงแล้วเจ้ดาีคข่ึะ้นไหมเพราะว่านกเบาขึ้นไหมดีขึ้นไหมได้ยินเสียงมากขึ้นไหมครับเดี๋ยวยังเจ้าค่ะยังเหรอยังไม่ได้ถ้ายังก็นวดข้างหลังข้างหลังแถวแถวนี้นะกดแถวแถวนี้ครับกดแบบเนี้ยก้มเงยด้วยก้มเงยก็ยอกขยักดูเอียงคอซ้ายขวาช่วยด้วยครับนั่นนั่นแหละเนี่ยอุ้งมือข้อหน้าผากหน่อยนั่นก็ดีคอยฮะนี่ทุบใช้ทอยเบาๆมันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับเพราะว่าสมองกับหูเนี่ยมันแยกจากกันไม่ออกนะครับเรียกว่าประสาทหูมันจะโยงเข้าสู่สมองส่วนกลางเดี๋ยวค่ะสมองส่วนกลางที่ผมพูดเสมอว่าเป็นหลุมดำทางแพทย์ดูเหมือนว่าเขาจะเรียกว่าพิทูอิตารีโอเคนะเดี๋ยวค่ะเป้าหมายของเราคือเบาหัว
ถ้าเบาหัวมันก็จะเริ่มต้นของคำว่าหูก็จะดีขึ้นเบาหัวในสมองเราเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าสถิตแล้วมันเป็นประจุไฟฟ้าที่มันแตกต่างกันมากนะฮะหมายความว่าประจุลบกับบวกมันต่างกันเยอะมันก็เลยทำให้ประสาทจะเป็นประสาทหูก็ได้ประสาทตาก็ได้ประสาทจมูกก็ได้ประสาทลิ้นก็ได้ประสาทสัมผัสผิวกายทั้งหมดมันก็รวนไปหมดทุกส่วนใช่ไหมส่วนทางคุณแก้วตาเนี่ยมันรวนหนักที่หูใช่ไหมแปลว่าร่างกายทั้งหมดอยู่ที่หูถ้าหากว่าส่วนอื่นเบาหูค่อยๆเบาไปทีน้อยทีน้อยมันก็น่าจะเป็นลักษณะค่อยๆ คลายทีน้อยทีน้อยซะมากกว่าเจ้าค่ะมันคงไม่ถึงขั้นปลดปล่อยกันซะทีเดียวใช่เจ้าค่ะอย่างเช่นวันนี้ถ้าหากว่าดูคลิปนะมันมีคนหนึ่งก็หูดับเลยนะตั้ง40ปีมาแล้วด้วยนะมาถึงก็ประมาณสักไม่ถึง10นาทีเจ้าค่ะพอเวลาผมตบมือปุ๊บโอ้ย 100% เลยได้ยินนี่คนที่เข้าไวคือเข้าไวใช่ไหมฮะสุดท้ายนะก่อนจากกันก็ช่วยกันหลายรอบ 2-3 รอบก็ได้ผลกันเป็นที่พอใจมากแปลว่าสดชื่นแหละนะนั่นคือเรื่องหูส่วนทางคุณแก้วตานี่ก็อย่างว่าเนาะเจ้าค่ะทางแต่ว่าข้อมือข้อเท้าก็หักก็ดีขึ้นอ่ะไม่ได้กินยามาเดือนหนึ่งแล้วนั่นเห็นปะไม่กินยาเลยครับหยุดกินยาเลยกินน้ำกินอากาศคำว่าโรคเกาที่เขาว่าเนาะใช่ค่ะเราบอกว่ามันปวดหายปวดถึงไม่หายหมดสักทีเดียวมันก็จะดีวันดีคืนดีขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์พอเวลาเข้าถึงตัวใครก็ตามทีขอให้รู้สึกก่อนเบื้องต้นนะต่อไปก็จะกลายเป็นเรื่องของไฟฟ้ามันจะค่อยปรับค่อยปรุงของมันเองยืนยันว่าทางที่ดีขึ้นหมดสังเกตผิวพรรณด้วยนะผิวพรรณตัวเองด้วยสังเกตด้วยครับสังเกตดีขึ้นนะผิวจะลื่นนะมันจะลื่นสังเกตให้ดีๆตุ่มตอที่เคยมีก็จะสลายไปนะแม้กระทั่งสิวฝ้าก็เหมือนกันนะครับขอให้สังเกตมากๆครับบอกลูกก่อนตรงนี้ดำมากเลยนี่มันหายมันจางแล้วโหนกแก้มใช่ค่ะใต้ตาครับใช่ค่ะนี่แหละคือสิ่งที่ได้นะค่อยๆประคับประคองอยู่ไกลจะเหมือนอยู่ใกล้นะจำหน่อยนะเจ้าค่ะเพราะว่าทำไมผมถึงบอกว่าอยู่ไกลจะเหมือนอยู่ใกล้เพราะว่าในชั้นบรรยากาศนี้มันรอบร้อมไปด้วยไฟฟ้าสถิตนะครับทีนี้พอเวลามันเกิดทำงานปุ๊บมันก็จะเชื่อมโยงกันให้เองอยู่ไกลแค่ไหนก็ได้ครับเจ้าค่ะในโลกใบนี้จะได้หมดทุกคนครับบางคนเขาก็ใช้แค่สื่อสารในการพูดคุยเขาก็ได้บางคนเขาก็ได้แค่การมองเห็นหน้ากันก็ได้บางคนต้องถึงตัวกันสัมผัสกันหลักกันเห็นไหมครับเมื่อสัมผัสกันหลักกันมาได้หนึ่งครั้งแล้วนะฮะมันก็ยิ่งเข้มข้นกว่าแปลว่าได้รับความเข้มข้นกว่าใช่ค่ะก็ฟังมาตลอดปวดท้องก็หายปวดข้อมือข้อเท้าก็หายสลัดออกวันนั้นไปกินไอศกรีมหัวเข่าบวมมากเลยลูกตกใจก็บอกว่าไม่ต้องตกใจเดี๋ยวแม่จัดการเองก็กินอากาศงับอากาศกับดื่มน้ำก็สะบัดนึกถึงท่านหลวงก็หายแต่ว่าหูคงต้องใช้เวลานะงามใช่ แต่ยังไงก็ยังสื่อสารครับยังไงก็ยังสื่อสารกันได้อยู่เนาะใช่ค่ะการพูดคุยไม่ถึงขั้นตะโกนใส่กันเนาะใช่หาดูได้ฟังได้ ก็แปลว่าเมียงแค่รำคาญเท่านั้นเองทั้งนั้นน่ะใช่ค่ะรำคาญตัวเองเท่านั้นเองเนาะโอ้สบายสบายผมว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นทั้งนั้นน่ะใช่ค่ะความกังวลลดน้อยลงไปลดลงความสุขก็เพิ่มขึ้นใช่ไหม
ใช่ใช่ยังดีแล้วที่มาเจอกันก่อนถ้าหากว่ามันก่อนได้ยินคำว่าเรื่องหูเนี่ยทางการแพทย์เขาว่าไงนะประสาทหูเสื่อมค่ะไม่ถใหา้มว่ขาับรถไม่ให้อะไรเลยถ้าเราถามเขาว่าจะช่วยรักษายังไงเขาบอกว่าไงกันไหมครับเขาบอกว่าคือไปหลายๆครั้งหลายๆคือเทสโน่นเทสนี่เช็คโน่นเช็คนี่เข้าอุโมงค์ผลสุดท้ายบอกว่าช่วยไม่ได้แล้วไม่นัดเลยโอเคก็แปลว่าปิดอ่ะแผนปัจจุบปัินดก็กปาิรดไปรัเกรียบษร้อายแล้วใช่ค่ะใช่ดีแล้วล่ะฮะที่เขาพูดเช่นนั้นไม่ต้องยืดเยื้อเรื้อรังนะก็ต้องขอบคุณหมอเขาด้วยนะว่าเขาไม่ลากเราไปสารพัดลากเขาบอกโอ้ไม่ไหวแล้วช่วยไม่ได้แล้วจบเห็นไหมใช่เราก็จะมีทางไปทางด้านอื่นครับใช่จ้ะคผ่ะมว่าผมต้องขอบคุณหมอเขาหน้าเรื่องเนี้ยทําให้เราต้องไม่เที่ยวได้จุคืออีกแล้วใช่ไหมใเชรา่จะมีจ้ะช่คอง่ะทางเดินใหม่ช่องทางที่เราใช้กันอยู่เวลานี้ก็เป็นช่องทางที่คำว่าที่ทางคุณแก้วตาต้องพูดเองตรงนั้นทีส่่วนทท่าางนผลมุงออกเจ้าค่ะส่วนทางผมผมรู้อยู่แล้วว่าผมมีอะไรอยู่ใช่เจ้าค่ะใช่นะ20 กว่าปีพลทัีง่งช่าวยนคบนรมิาสุทธกิ็์ครับผมก็พลังงานเชื่อมบั่รนิสุทธิ์ของท่านรับได้โดยตรงโดยเฉพาะวันที่สามรับได้แบบร้อนโดยตรงมาเลยแล้วโอ้โหใช่เจ้าค่ะร้อนขมานาดแผนั้่นวมาทางข้างซ้ายนี่แต่ทางมือซ้ายมือนี้ส่วนมือข้างนี้มันล็อกมันปิ้งเลยนี่มือข้เานงอนี้คือมือหนูคืออายุมากมันมีปัญหาเรื่องโรมาตอยไงมันจะเจ็บโน่นนี่นั่นคลายตัวยากวันนั้นนะทั้งร้อนแก้มก็ร้อนข้างนี้ปิ้งเลยตรงนี้ตรงที่มีปัญหากำไม่ได้ตรงนี้กำได้ดีแค่ลุงออกโบกมือหย่อยๆรับผ่านหน้าจอขอนแก่นใช่นะจ้ะค่ะใช่จ้ะค่ะก่อนแกต่่อนไปคอยดูนะว่าจะมีคนเป็น100 ล้านคนถึงขั้นเป็น1,000 ล้านคนเลยครับจะได้เจจ้าากลุค่งะออกเมื่อเจ้าค่ะควอนตัมอินเทอร์เน็ตมามันจะไวมากไวเหลือเกินครับระยะนี้ผมจึงจะต้องหาวิธีช่วยคนเยอะๆเร็วๆเพราะว่าคนไทยอยากช่วยเยอะนะเช่นเดียวกันสัญจรไปมาเนี่ยเช่นวันนี้ก็ลงที่101ใช่ไหมเจ้าค่ะนะการอย่างนี้แหละครับที่ต้องรีบไปช่วยตามหัวเมืองใดๆก็ได้ขอให้มีสนามบินรองรับหน่อยก่อนแก่มนันมจะีไอวยู่แล้วนั่นแหละรวบรวมเจ้าใช้วัดเป็นชุดกลางก็ได้ถ้าบ้านไม่พอเห็นไหมครับไปพูดคุยกับเจ้าวาดเขานะไม่มีอะไรโต้โผก็คนที่เป็นโต้โผก็ไม่พูดดีกว่าต้องคุยกับทางด้านนะคนที่เขาติดต่อนะเออเข้าใจผมเองผมไม่พูดเองแล้วพวกนี้แต่ตอนนี้นั่ในช้สื่อไปก่อนเพราะคนจะเข้าใจยากก็เลยครหนัูบไม่อายอ่ะหนูมีเพื่อนเฟซเยอะหนูไม่อายเขาจะวางไงก็ช่างหนูจะออกทางสื่อก่อนเขาสนใจเขาจะมาถามเองเพราะมันอยู่ที่อาการหนูเดินคล่องเมื่อก่อนหนูเดินสามขาเลยเขาบอกเอ้าทำไมดีเดินตัวปลิวแล้วก็หนูก็ไม่อ้วนไม่อ้วนเองเพราะว่าหนูงับอากาศบ่อยๆมันพลังบริสุทธิ์คมรันับช่วยเผาผลาญอ่ะกินอะไรเผาผลาญตลอดจะเอาตรงผนี้มก่อนค่ะครับเอาคลิปตัวเองเนี่ยส่งไปให้เขาใช่ไหมเออมันเป็นแทนคำพูดแทนคำจาแทนคำอธิบายเยอะเลยใช่แล้วก็ห้ามชื่นชมลุงออกนะห้ามเลยนะครับเพราะว่าถ้าชื่นชมปุ๊บเพื่อนฝูงก็จะกล่าวหาว่าโอ้ยมึงน่ะบ้าใใชช่ไ่หมเจ้าค่ะห้ามชื่นชดมูเองเห็นเองให้ดูตัวเราครับถ้าเราดีจขึ้รินงๆมันมีคลิปหลักอันหนึ่งนะฮะภาวะหลุดโลกเนี่ยนะฮะลองเจ้สา่งคไ่ปะให้เพื่อนดูอันนั้นเป็นตัวหลักเลยนะผมอธิบายจากนั้นได้ทั้งภาวะของแยกรูปแยกนามได้ทั้งภาวะหลุดโลกนะมัน2 จุดอยู่ที่เดียวกันต้องชมท่านที่เป็นพิธีกรด็อกเตอร์นั่นนะด็อกเตอร์ศีลราศีรทา่านก็สมีีปัญหาเรื่องของรูมาตอยเหมือนกันนะครับอ๋อเจ้าค่ะแล้วท่านก็หายเหมือนกันถึงทุกวันนี้ก็ยังหายเลยนะครับเป็นเวลาหนตูั้งไม่สายมอมสกีิ่นปีมาแล้วไคมร่ับยอมกินยาหมอนัดอยู่ควรันับที่16จะลองดูผลเลือดเออดีแตล่ะก็หยุดยาเป็นเดือนแล้วเออก็จะไปไปตาตมามเขานันดัดนตั่านมแหเลรืะ่องใชค่รับตคารัมบเรื่องตำราครับครับใช่จ้ะอนาคตจะบอกเขาหรือไม่บอกเขาก็ตามใจถ้าจะให้ดีนะบอกหมอน่ะดี
เขาจะรับไม่รับเป็นเรื่องของเขาเราถือว่าเจตนาดีนะที่จะให้เขารู้เรื่องกับสิ่งเหล่านี้บ้างครับนะมาถึงวันนี้ผมมีแนวคิดหนึ่งขึ้นมานะครับว่าทุกวันนี้เขาจะมีการเรียนการสอนแพทย์แบบบูรณาการนะคล้ายๆกับว่ามันใช้การแพทย์ตะวันตกปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับเคมีกับเครื่องมือวัดเคมีตัดทิ้งเอาเครื่องมือวัดมาใช้เห็นไหมครับมันจะมีคำว่าโบราณโบราณเนี่ยการแพทย์แบบโบราณมาร่วมกับการแพทย์ที่เขาใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบเช่นเลือดมีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างแล้วก็การแพทย์อนาคตลุงหงอกำลังนำเสนอการแพทย์อนาคตสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะทั้งสามสิ่งมันจะบูรณาการกันต่อไปนี้กับเรื่องราวสุขภาพของมนุษย์นะครับทุกวันนี้เขาจะเริ่มมีแล้วนะเขาเรียกว่าการแพทย์แบบบูรณาการแปลว่ามันมีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่พอแล้วครับนะความรู้เรื่องอนาโตมีไม่พอแล้วครับความรู้เรื่องของประสาทวิทยาก็ไม่พอแล้วต้องมามีความรู้ของกล้ามเนื้อความรู้เรื่องกระดูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าบูรณาการตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับบูรณาการของผมจะนำเสนอการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันนะฮะแต่ที่เห็นกันอยู่ที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยครับแปลว่าปัจจุบันเนี่ยตกรุ่นแล้วครับตกยุคแล้วนะแผนโบราณจะมาฮะแผนโบราณจะมาร่วมกับแผนอนาคตครับจะบอกให้ทราบไว้เอามาใช้ในปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนั่นเองครับก็ถือว่าโชคดีได้พบท่านลงผมก็บอกว่าโชคดีทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าผมไม่กักสิ่งเหล่านี้ผมต้องการให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจใช่ไหมครับไม่เคยกักกับสิ่งเหล่านี้เลยอยากให้หมดทุกคนทุกท่านครับได้ค่ะครับนะโอเคไหมเราพอกันไหมวันนี้พอไหมพอเจ้าค่ะพอนะเก่งถือว่าเก่งใช้สื่อสารทวินวันในจอสองคนอยู่ในจอเดียวถือว่าใช้ได้เก่งนะทันสมัยก็แปลว่าคงจะได้รับการแนะนำจากบุคลากรฝ่ายเราเนาะจะช่วยกันใช่เจ้าค่ะขอบพระคุณโอเคมากดีแล้วล่ะครับตรงแค่นี้เนาะใช่ขอบพระคุณค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบข่าวครับ